ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ใน EP ที่6นะครับเรื่องความเข้มเสียงนะครับสำหรับเรื่องความเข้มเสียงและการได้ยินนะผมจะขอพูดเกริ่นสักนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนิยามความหมายของความเข้มเสียงเนาะเราไปฟังกันเลยนะครับเนื่องจากว่าเสียงนะครับเกิดจากการสั่นของวัตถุใช่ไหมที่เป็นต้นกำเนิดเสียงนะครับและทีนี้ในการทำให้วัตถุจะสั่นเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมครับถ้าพลังงานที่ใช้มีค่ามากแอมพลิจูดของคลื่นก็จะเป็นยังไงครับแอมพลิจูดของคลื่นในการสั่นก็จะมากนะครับเพราะว่าแอมพลิจูดเนี่ยบ่งบอกถึงระดับพลังงานนะถ้าพลังงานที่ใช้มีค่าน้อยแอมพลิจูดก็จะต่ำนะครับการสั่นของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเสียงนะก็จะมีค่าน้อยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วพลังงานในการสั่นของต้นกำเนิดเสียงนะฮะจะถ่ายโอนให้กับอนุภาคของอากาศนะครับต่อกันเป็นทอดๆมายังผู้ฟังนะครับทำให้แก้วหูของผู้ฟังนั้นเกิดการสั่นนะครับทำให้ผู้ฟังได้รับเสียงนั้นทีนี้การได้ยินเสียงแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือต้นกำเนิดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดลำโพงเนาะตัวนี้เป็นต้นกำเนิดเสียงนะครับอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับให้เรารู้ว่ามันเป็นต้นกำเนิดเสียงนะครับ2นะครับ2ก็คือตัวกลางในที่นี้ก็หมายถึงอากาศนะครับอากาศเป็นตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ไปเนาะ3นะครับ3ก็คือประสาทรับเสียงในหูก็คือผู้ฟังนั่นเองนะครับก็คือผู้ฟังเนาะทีนี้ในความรู้สึกในการได้ยินเสียงของมนุษย์โดยทั่วไปนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับต่างๆกันดังนี้1นะครับความรู้สึกได้ยินเสียงดังค่อยของเสียงนะก็จะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของคลื่นและความเข้มเสียงนะ1ก็คือความรู้สึกดังค่อยของเสียงตัวนี้จะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของคลื่นแล้วก็ความเข้มเสียงนะก็คือตัว I นั่นเองนะครับโอเคเนาะ2ความรู้สึกทุ้มแหลมของเสียงความรู้สึกทุ้มแหลมของเสียงนะฮะขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงนะฮะถ้าความถี่มากเสียงก็จะเป็นยังไงเสียงก็จะแหลมใช่ไหมครับแต่ถ้าความถี่น้อยนะเสียงก็จะทุ้มนะฮะความทุ้มแหลมของเสียงอันนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่นะฮะ3นะครับความไพเราะของเสียงนะฮะอันนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงนะฮะโอเคเนาะก็ผ่านไปนะครับสำหรับการได้ยินเสียงของมนุษย์โดยทั่วไปทีนี้เรามาดูว่าในความเข้มเสียงนะครับนิยามความหมายมันเป็นยังไงนะสำหรับความหมายของความเข้มเสียงนะก็คือกำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงนะส่งออกไปต่อ1หน่วยพื้นที่ทรงกลมนะเรียกว่าความเข้มเสียงเนาะถ้ากำลังเสียงที่ส่งออกไปนะครับจากแหล่งกำเนิดเสียงมีค่าคงตัวนะก็จะได้สมการออกมาว่า I เท่ากับ P ส่วน A นะครับโดย I นี่ก็คือความเข้มเสียงนะครับ P ก็คือกำลังเสียงนั่นเองนะครับโดยกำลังเสียงนะก็หมายถึงพลังงานคลื่นเสียงที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดนะครับส่วน A นะครับก็คือพื้นที่ผิวซึ่งในลักษณะนี้เป็นพื้นที่ผิวของทรงกลมนะฮะอันนี้เรามองว่าเสียงเนี่ยมันแผ่ออกไปทุกที่ทุกทางนะครับก็เลยให้ A เนี่ยเป็นพื้นที่ผิวทรงกลมนั่นเองนะครับโดยพื้นที่ผิวทรงกลมนะก็จะมีสูตรว่า4พาย r กำลัง2นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกสูตรหนึ่งออกมานะครับก็คือ i เท่ากับ p ส่วน a นะครับหรือ i เท่ากับ
p ส่วน4 pi r ยกกำลัง2นะครับโอเคอันนี้คือพื้นที่ผิวของทรงกลมเนาะทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งที่โจทย์มักจะให้มาก็คือว่าถ้าพื้นนะครับสะท้อนเสียงได้ 100% คำว่าสะท้อนเสียงได้ 100% ทีนี้ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นนะฮะถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมันวางอยู่บนพื้นเสียงที่แผ่ออกไปมันจะไม่เป็นทรงกลมนะมันจะเป็นครึ่งทรงกลมเนาะมันจะเป็นครึ่งทรงกลมแบบนี้นะฮะมองเป็นครึ่งทรงกลมนะครับทีนี้ถ้าเสียงมันแผ่ออกไปในรูปของครึ่งทรงกลมแล้วเนี่ยนะพื้นที่มันจะไม่เป็น 4πr² แต่มันจะเป็น 4πr ยกกำลัง2ส่วน2หรือ 2πr ยกกำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่พื้นนะครับสามารถสะท้อนเสียงได้ 100% นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือสูตรของความเข้มเสียงนะครับสำหรับค่าความเข้มเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะครับมนุษย์ปกติได้ยินเนาะก็จะมีค่าอยู่ระหว่างนะครับ1วัตต์ต่อตารางเมตรถึง10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะค่าความเข้มเสียงนะครับที่มนุษย์นะครับมนุษย์ปกติเนาะไม่ใช่คนหูหนวกนะที่มนุษย์ปกติได้ยินนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่างนะครับ1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับถึง10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องใน EP ที่6เนาะทีนี้เราไปดูโจทย์เกี่ยวกับความเข้มเสียงกันดีกว่านะครับเราได้สูตรไปแล้วเนาะไปดูโจทย์ข้อแรกนะเรื่องความเข้มเสียงเนาะเขาบอกว่าบูดรถไฟนะครับมีกำลังเสียง20วัตต์นะครับจงหาความเข้มเสียงนะที่จุดห่างจากบูด150เมตรในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรขั้นแรกเราก็หยิบสูตรก่อนเลยนะครับหยิบสูตรมาเลยเนาะสูตรของเราก็คือ i เท่ากับ p ส่วน a นะครับ i เท่ากับ p ส่วน a หรือ i เท่ากับ p ส่วน 4πr ยกกำลัง2นะครับโอเคทีนี้จากโจทย์เนี่ยเรามาดูว่าตรงไหนเป็น p ตรงไหนเป็น r นะครับตัวแปร2อย่างเนาะที่เรายังไม่ทราบค่าที่เราทราบค่าแล้วโทษทีนะครับ P นะครับก็คือกำลังเสียงนะครับมีค่า20วัตต์ส่วน R นะครับ R ก็คือระยะห่างจากจุดกำเนิดถึงผู้ฟังนะครับมีค่าเท่ากับ150เมตรนะฮะอันนี้เราคิดในหน่วยเมตรเนาะทีนี้เราก็แทนค่าหา I ออกมานะครับP ของเราก็คือ20นะครับแทนลงไปเลยตรงนี้ก็จะเป็น4คูณไพนะครับไพก็คือผมใช้เป็น 3.14 แล้วกันเนาะคูณกับ150ยกกำลัง2นะฮะโอเคทีนี้เราก็ลองคำนวณออกมานะครับโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเป็น20ส่วนด้วย4คูณ 3.14 15ยกกำลัง2เป็น225ใช่ไหม0ยกกำลัง2ก็เป็น2ตัวนะครับก็จะเป็น225 00โอเคเนาะจากการคำนวณอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องคิดเลขของผมนะครับก็จะได้ค่า i ออกมานะครับเท่ากับ 7.07 คูณ10ยกกำลังลบ5นะฮะ i เท่ากับ 7.07คูณ10ยกกำลังลบ5นะโอเคเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คำนวณยากนะครับก็เลยหยิบเครื่องคิดเลขมาใช้เสนอนะครับโอเคเนาะคือโจทย์ในห้องสอบส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ตั้งโจทย์แบบนี้ส่วนมากเขาจะตั้งโจทย์ให้กำลังเสียงเนี่ยติดค่าพายมานะครับติดค่าพายมาเพื่อที่จะได้เอามาตัดกับ4 πr² นะฮะ
พายก็จะตัดพายหลังจากนั้นมันก็จะสามารถหารได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ติดค่าพายมานะเพราะฉะนั้นมันก็จะหารยากนิดนึงเนาะโอเคก็ไปดูข้อต่อไปนะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะก็บอกว่าแมลงตัวหนึ่งบินหนีไปในแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาทีนะครับจากคนคนหนึ่งซึ่งยืนในที่โล่งนะอยากทราบว่าคนคนนั้นจะได้ยินเสียงการบินของแมลงอยู่ได้นานกี่วินาทีถ้ากำหนดอัตราที่พลังงานเสียงที่แมลงนั้นส่งออกมาขณะบินมีค่าเท่ากับ 4 พายคูณ10ยกกำลังลบ12วัตต์กำหนดให้เสียงที่เบาที่สุดนะครับที่มนุษย์ได้ยินมีค่าความเข้ม10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรอ่ะเห็นไหมค่าถ้าเป็นโจทย์ในข้อสอบส่วนมากนะครับเขาจะให้ค่า P มาโดยค่า P นั้นต้องมีค่าพายติดมาด้วยนะโอเคเนาะทีนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับเขาบอกว่าแมลงนะครับแมลงบินหนีจากคนใช่ไหมคนยืนอยู่ตรงนี้แมลงบินหนีปุ๊บเขาถามว่าแมลงจะบินไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่นะเสียงที่มนุษย์ได้ยินจึงจะเป็นเสียงที่เบาที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาอันดับแรกก็คือระยะห่างครับระยะห่างที่แมลงบินหนีไปนะครับพอเรารู้ระยะห่างนะครับเราถึงจะสามารถไปหาสิ่งที่โจทย์เขาต้องการได้นั่นก็คือเวลานะครับสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหาก็คือเวลาเนาะเขาบอกว่าอยากทราบว่าคนคนนั้นจะได้ยินเสียงการบินของแมลงอยู่ได้นานกี่วินาทีนะครับวินาทีก็คือเวลานะครับโอเคเนาะทีนี้เราจะไปหาระยะทางได้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนแหล่งกำเนิดเนาะแมลงเป็นเปรียบเสมือนแหล่งกำเนิดระยะห่างที่แมลงบินหนีไปทำให้คนได้ยินเสียงที่มีความเข้มน้อยที่สุดก็คือ10ยกกำลังลบ12ระยะห่างตรงนี้ก็คือ R นะครับทีนี้ก็จะนำไปสู่ศูนย์ของเราก็คือ I เท่ากับ P ส่วน A นะครับหรือ I เท่ากับ P ส่วนด้วย 4 pi R ยกกำลัง2 I ที่มนุษย์ได้ยินเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยินมีความเข้ม10ยกกำลังลบ12นะครับ10ยกกำลังลบ12 P ที่แมลงนั้นปล่อยออกมานะครับหรือว่ากำลังเสียงที่แมลงนั้นบินส่งออกมานะก็คือ 4 pi คูณ10ยกกำลังลบ12นะฮะทีนี้มาดู A มาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือ 4 piR ยกกำลัง2ตรงนี้ R เรายังไม่รู้นะเรายังไม่รู้ว่าแมลงบินห่างเราเท่าไหร่นะเราถึงจะได้ยินเสียงที่เบาที่สุดนะครับโอเคเนาะทีนี้ก็คำนวณออกมาครับ4พายตัดกับ4พาย R ยกกำลัง2ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น R ยกกำลัง2คูณกับ10ยกกำลังลบ12นะฮะเท่ากับ10ยกกำลังลบ12ทีนี้ย้ายมาหารนะครับก็จะเป็น R ยกกำลัง2เท่ากับ10ยกกำลังลบ12ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12โอเคตัดกันได้ r ยกกำลัง2เท่ากับ1นะครับ r เดียวจึงเท่ากับ1เมตรถอดรูทออกมา1ถอดรูทก็ได้เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็จะรู้แล้วนะครับว่าระยะทางที่แมลงนั้นบินห่างเราออกไปมีระยะทางเท่ากับ1เมตรทีนี้เขาบอกว่าแมลงนะครับบินด้วยความเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาที 0.1 เมตรต่อวินาทีทีนี้ถ้ามันบินไปในระยะทาง1เมตรมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็หยิบสูตรนี้มานะครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะหรือเราจะเทียบบัญญัติตะยางเอาก็ได้นะครับทีนี้จากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ครับแมลงบินด้วยอัตราเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาทีนะฮะ S ของเราก็คือระยะที่แมลงบินไปก็คือ1เมตร T เรายังไม่รู้ติดไว้ทีนี้เราก็แก้สมการนะครับย้าย T ขึ้นไปนะก็จะเป็น T เท่ากับ1ส่วนด้วย 0.1 นะครับหารกันออกมานะได้ T เท่ากับ10วินาทีนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ1นะครับ
ตรงนี้คือเวลาที่เราจะได้ยินเสียงที่เบาที่สุดนะครับที่แมลงได้บินหนีเราออกไปนะครับโอเคเนาะคำตอบก็คือข้อ1นะโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับต่อมามาดูข้อ3นะครับเขาบอกว่าในการทดลองเรื่องความเข้มเสียงนะครับวัดความเข้มเสียงที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างไป5เมตรนะจากลำโพงนะครับได้ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง10เมตรนะห่างจากลำโพงจะเป็นเท่าใดนะครับโอเคเนาะเรามาดูทีละสเต็ปกันนะครับขั้นแรกก็คือลำโพงเป็นตัวเดียวกันนะอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะครับลำโพงเป็นตัวเดียวกันเนาะระยะแรกห่างออกไป5เมตรห่างออกมา5เมตรวัดอะไรได้วัดค่า I ได้นะครับ I เท่ากับ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ2วัตต์ต่อตารางเมตรทีนี้ถ้าห่างออกไป10เมตรนะครับถ้าห่างออกไป10เมตรวัดค่า I ได้เท่าไหร่นะครับเขาถามค่า i ที่ตำแหน่งนี้นะว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับทีนี้เรามาดูสูตรกันนะครับจาก i เท่ากับ p ส่วน a นะครับจาก i เท่ากับ p ส่วน a จะเห็นได้ว่า i มันแปรผันตรงกับ p ใช่ไหมแล้วก็แปรผกผันกับ a หรือแปรผกผันกับระยะทางกำลัง2นะครับเท่ากับp ส่วน4 pi r ยกกำลัง2คำว่าแปรผกผันกับระยะทางกำลัง2คืออะไรนะครับยิ่งหมายถึงว่ายิ่งระยะห่างจากจุดกำเนิดมากเท่าไหร่นะครับค่า i ก็จะมีค่าน้อยมากขึ้นเท่านั้นนะมีค่าลดลงเท่านั้นนะครับโอเคเนาะทีนี้ i 1นะครับ i 1เท่ากับ p ส่วน4 pi r 1ยกกำลัง2อันนี้ให้เป็นสมการที่1นะครับ i 2เท่ากับ p ส่วน4 pi r 2ยกกำลัง2นะครับให้เป็นสมการที่2 p เท่ากันนะครับจับ2สมการนี้หารกันนะจับสมการที่1หารด้วยสมการที่2จะได้ว่า i 1ส่วน i 2นะครับเท่ากับ pส่วนด้วย4 pi r 1ยกกำลัง2ส่วนด้วย p นะครับส่วนด้วย4 pi r 2ยกกำลัง2ทีนี้ตัวนี้ครับกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนแล้วเอาขึ้นไปคูณนะครับจะได้เป็น i 1ส่วน i 2นะครับเท่ากับ p ส่วน4 pi r 1ยกกำลัง2คูณกับ4 pi r 2ยกกำลัง2นะครับส่วน p ทีนี้ตัวที่สามารถตัดกันได้ก็จะมี p ตัดกับ p 4 pi ตัดกับ4 pi นะครับก็จะได้สมการอีกสมการหนึ่งขึ้นมาก็คือ i 1ส่วน i 2นะฮะเท่ากับ r 2ยกกำลัง2ส่วนด้วย r 1ยกกำลัง2นะครับตัวนี้นะครับสามารถหยิบไปใช้เป็นสมการไปเป็นสูตรของเราได้เลยนะครับโอเคเนาะทีนี้จากตรงนี้นะครับผมก็จะแทนค่า i 1แล้วก็ r 1กับ r 2ลงไปนะครับ i 1ส่วน i 2ก็จะเป็น10 1.2 นะครับตัวที่ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย i 2ตรงนี้เรายังไม่รู้เนาะ i 2นะครับเท่ากับ r 2ยกกำลัง2 r 2ก็คือ10ยกกำลัง2นะระยะห่างเนาะตำแหน่งที่2ส่วนด้วย r 1ยกกำลัง2ก็คือ5ยกกำลัง2นะครับโอเคทีนี้เราก็คำนวณออกมาเนาะ10ยกกำลัง2เป็น100นะครับ5ยกกำลัง2เป็น25 100หาร25ก็จะได้เท่ากับ4นะครับทีนี้ก็ย้ายมาหารเนาะ i 2ก็ย้ายขึ้นไปนะครับก็จะเป็น
1.2 คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วน4เท่ากับ i 2นะครับโอเคคำนวณออกมาก็จะได้ i 2นะฮะเท่ากับ 0.3 ใช่ไหม4 32นะครับ 0.3 คูณ10ยกกำลังลบ2นะครับวัตต์ต่อตารางเมตรโอเคทีนี้ก็เลื่อนจุดขึ้นมานะครับเลื่อนทศนิยมขึ้นมา1ตำแหน่งก็จะเป็น3คูณ10ยกกำลังลบ3วัตต์ต่อตารางเมตรเนาะถ้าเราเลื่อนทศนิยมนะถ้าเราเลื่อนทศนิยมขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะจากลบ2ก็จะเป็นลบ3นะครับเลื่อนมา1ตำแหน่งก็จะติดลบเพิ่มไปอีก1ตัวนะครับ1ค่านั่นเองนะโอเคคำตอบก็คือข้อ3นะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับไปดูข้อต่อไปมาดูข้อ33นะครับเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะฮะอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งนะครับย้ำว่าอันหนึ่งเนาะคำว่าแหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือค่า p เท่ากันนะครับค่า p เท่ากันนะได้ยินเสียงที่มีความเข้มนะครับ10ยกกำลังลบ8วัตต์ต่อตารางเมตรเขาจึงเดินออกมานะครับเดินห่างออกมาอีกจนได้ยินเสียงที่มีความเข้ม10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับจึงหยุดเนาะอยากทราบว่าเขาจะอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นกี่เท่าของระยะเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรที่จากสูตรข้อที่แล้วที่ผมหยิบมานะที่ผมไล่สูตรมานะผมจะหยิบสูตรตัวนั้นมาใช้เลยนะครับก็คือ i 1ส่วน i 2นะครับ i 1ส่วน i 2เท่ากับ r 1r 2ส่วน r 1นะครับยกกำลัง2หรือว่าทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเนาะทีนี้พอหยิบสูตรนี้มานะครับผมก็แทนค่า i 1กับ i 2ลงไปเลยนะฮะซึ่งโจทย์เขาให้มาก็คือ i 1เท่ากับ10ยกกำลังลบ8วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ i 2เท่ากับ10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับอันนี้ก็คือเสียงที่เบาสุดที่มนุษย์ได้ยินเนาะทีนี้ก็แทนค่าลงไปครับ10ยกกำลังลบ8นะครับส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12เนาะ r 2ส่วน r 1นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เขาถามว่าจะได้ยินเสียงเป็นกี่เท่าของระยะเดิมนะครับเขาถามจำนวนเท่าเนาะไม่ได้ถามว่ามันห่างเป็นระยะกี่เมตรนะครับทีนี้เราก็คำนวณฝั่งนี้ออกมานะ10ยกกำลังลบ8ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12นะครับก็จะเป็น10ยกกำลัง4นะครับทำไมถึงเป็น10ยกกำลัง4เพราะว่า10ยกกำลังลบ12ย้ายขึ้นไปข้างบนจากลบตัวนี้ก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง12นะครับ10ยกกำลัง12เจอกับ10ยกกำลังลบ8มันคูณกันนั่นแหละนะครับจากสูตรเลขยกกำลังเนี่ย a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n นะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n เหมือนกันนะ10ยกกำลังลบ8คูณกับ10ยกกำลัง12อันนี้ย้ายขึ้นมาแล้วเนาะ10ยกกำลัง12จากลบจะกลายเป็นบวกนะครับก็จะเท่ากับ10ยกกำลังลบ8บวก12นะครับเท่ากับ10ยกกำลัง4ก็จะได้ว่า r 2ส่วน r 1นะครับเท่ากับ10ยกกำลัง4เนาะ r 2ส่วน r 1ยกกำลัง2นะครับทีนี้ทำไงนั้นก็ถอดรากมันออกมานะครับจากยกกำลัง2ก็ทำให้มันเหลือให้มันเหลือยกกำลัง1นะครับก็ใส่รูทเข้าไปก็จะเป็นรูท r 2ส่วน r 1ยกกำลัง2เท่ากับ10ยกกำลัง4รูทก็คือใส่รูททั้ง2ข้างนะครับทีนี้พอถอดรูทออกมาตัวนี้ก็จะเป็น r 2ส่วน r 1นะครับเท่ากับ10ยกกำลัง2เห็นไหมเราจะเห็นได้ว่านะครับระยะห่าง r 2เนี่ยอยู่ห่างเป็นกี่เท่าครับ10ยกกำลัง2ก็คือ100ครับ100เท่าของระยะเดิมนั่นเองนะครับคำตอบก็คือข้อ2นะครับโอเคเนาะสูตรนี้สามารถหยิบไปใช้ได้เลยถ้ามันเป็นกรณีที่
เปรียบเทียบนะครับเป็นกรณีเปรียบเทียบ R1 R2 เปรียบเทียบหา I1 I2 อะไรประมาณนี้นะครับสามารถหยิบสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนี้ก็ไปดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับของ EP นี้เนาะ EP ที่6นะครับเขาบอกว่านะครับนายกอเห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศีรษะขึ้นไป40เมตรนะครับขณะเดียวกันนายขอซึ่งอยู่ห่างจากนายกอตามระยะในแนวราบเป็นระยะ30เมตรก็เห็นพลุแตกเช่นเดียวกันนะครับเขาถามว่าความเข้มเสียงของเสียงที่นายกอได้ยินเนี่ยจะเป็นกี่เท่าของเสียงที่นายขอได้ยินนะครับโอเคขั้นแรกเรามาวาดรูปก่อนนะครับตรงนี้เป็นพลุที่แตกนะครับตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะครับเป็น P เนาะซึ่งพลุแตกลูกเดียวใช่ไหมก็เป็น P เดียวกันนะครับทีนี้ระยะที่คนทั้งสองนี้ยืนเป็นเท่าใดนะครับนายกอเห็นพลุแตกเหนือศีรษะขึ้นไป40เมตรอันนี้เป็นกอเนาะระยะห่างจาก P เป็นเท่าไหร่ครับ40เมตรส่วนนายขอนะครับยืนอยู่ห่างจากนายกอเป็นระยะ30เมตรนายขอยืนอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้แล้วกันเนาะยืนอยู่ห่างจากนายกอเป็นระยะ30เมตรเขาก็มองเห็นผู้แตกเช่นเดียวกันนะครับความเข้มของเสียงที่นายกอได้รับจะเป็นกี่เท่าของนายขอก็คือ I นะครับ I ขอกับ I กอเป็นเท่าใดก็คือเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับเอาไอกอกับไอกอหอมาเปรียบเทียบกันนะทีนี้ผมก็หยิบสมการดังกล่าวมาเลยนะครับจากสมการ i 1ส่วน i 2นะครับเท่ากับ r 2ส่วน r 1ยกกำลัง2นะครับทีนี้ก็แทนค่า i ตัวนี้เป็น i กอนะครับ i 1เป็น i กอเนาะส่วน i 2เป็น iขอนะครับเท่ากับ R2 ส่วน R1 ยกกำลัง2 R2 ของเราเป็นเท่าไหร่ R2 ของเราเป็น30นะครับ R2 ก็คือ R ขอนั่นแหละนะครับไม่ใช่สิต้องวัดจากแหล่งกำเนิดนะครับอย่าลืมนะครับโทษทีต้องวัดจากแหล่งกำเนิดนะครับจะเห็นได้ว่าระยะทาง R ขอเนี่ยนะครับอาขอมันห่างจากแหล่งกำเนิดเท่าไหร่ล่ะตรงนี้40ตรงนี้30ตรงนี้ก็ต้อง50เมตรใช่ไหมครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับโอเคเนาะอาขอ50เมตรทีนี้อากอเท่าไหร่ครับอากอไปถึงจุดกำเนิด40เมตรนะครับอากอไปถึงจุดกำเนิด40เมตรนะครับโจทย์ข้อนี้ถ้าเราไม่วาดรูปเราจะไม่เข้าใจนะครับเราจะไม่เข้าใจเลยเราจะไม่สามารถเขียนได้ว่าอากอมันมีเท่าไหร่อาขอมันมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็การวาดรูปก็สำคัญเหมือนกันเนาะทีนี้ก็แทนค่าลงไปครับไอกอส่วนไอขอตรงนี้เรายังไม่รู้เนาะติดไว้ก่อนเนาะไอกอส่วนไอขอเท่ากับอาขอส่วนอากออาขอก็คือ50นะครับส่วนอากอก็คือ40นะครับอันนี้เราวัดจากคนไปถึงแหล่งกำเนิดนะฮะทีนี้ก็ยกกำลัง2ครับตัดเนาะ0ตัด0นะก็จะเท่ากับ5ยกกำลัง2ส่วนด้วย4ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ25ส่วน16นะครับเพราะนั้นก็จะได้ค่าความเข้มนะครับความเข้มเสียงที่นายกอได้รับเป็น25ส่วน16เท่าของที่นายขอได้รับนะเพราะว่านายกอมันยืนใกล้ผู้กว่าใช่ไหมตัวนี้ยืนห่างจากผู้แค่40เมตรนะครับส่วนนายขอเนี่ยยืนห่างจากผู้นะครับตั้ง50เมตรนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มเสียงของนายขอก็จะได้ยินน้อยกว่านั่นเองนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องความเข้มเสียงนะครับก็ขอบคุณที่ทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าพูดติดขัดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ
ก็หากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ